สวัสดีค่ะโค้ชพินุษมาแล้วนะคะเจอกันวันนี้วันที่3แล้วนะคะกับคลิปสั้นแกะรอยนะคะความสำเร็จของครูสิตาในคลิปในมหากาพย์21วันนะคะสำหรับวันที่3นี้นะคะจะเป็นการสั่งจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะให้คุณกลับไปเคลียร์จิตเคลียร์ใจนะคะในวันที่1แล้วก็วันที่2ก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่นุชเน้นย้ำก็คือว่าคลิปสั้นนะคะของโค้ชพี่นุชเนี่ยเป็นเพียงการสรุปเนื้อหาที่ตัวพี่นุชเนี่ยตกผลึกได้จากการที่ดูคลิปมหากาพย์21วันของครูสิตานะคะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆดูคลิปเต็มของครูสิตาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรหรือว่าแตกต่างกับพี่นุชยังไงเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็คลิปเต็มของครูสิตาพี่นุชใส่ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะทีนี้วันที่3สำหรับวันที่3นี้นะคะครูสิตาเน้นย้ำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์นะคะความรู้สึกของตัวเราโดยการดีดหนังยางนะคะเวลาที่เรารู้ว่าเรากำลังคิดลบอยู่นะหรือเรากำลังรับข้อมูลลบๆรับความคิดลบๆจากคนรอบข้างรอบตัวนะคะให้เราดีดหนังยางนะคะดีดหนังยางพร้อมกับบอกสมองตัวเราว่าเราไม่รับนะเราไม่เอาแบบนี้นะคะไม่รับไม่เอานะคะจิตใต้สำนึกเราจะต่อตรงกับจักรวาลแล้วก็จะบอกกับจักรวาลว่าเขาไม่เอาแบบนี้นะผู้หญิงคนนี้เขาไม่เอาแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะคะเวลาที่เราเจอเรื่องราวดีๆนะคะคนที่แบบเขามีเรื่องราวดีๆสมมุติว่าเขาถูกหวยอย่างนี้นะคะก็ให้ดีใจกับเขาไปเลยว่าโอ้โหถูกได้ยังไงเนี่ยอุ้ยดีมากเลยต้อง30ใบอะไรประมาณอย่างนี้นะคะหรือเวลาที่เราเห็นคนขับรถเบนซ์ก็ให้เราคิดในใจว่าหูยนี่ไงจักรวาลส่งมาให้เราเลือกแล้วเราจะเอาสีนี้ดีไหมนะหรือจะเอาสีอะไรดีก็คือให้ร่วมดีใจให้ร่วมยินดีนะคะกับคนอื่นที่เขามีเรื่องดีๆในชีวิตเนาะแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือหลังจากที่ก่อนจะนอนแล้วก็ตอนตื่นนอนเนี่ยหลังจากที่เราขอบคุณตัวเราขอบคุณที่นอนนะคะแล้วหลังจากนั้นวันนี้ให้เพิ่มก็คือขอบคุณครอบครัวของเรานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะคะให้เราขอบคุณด้วยหัวใจขอบคุณด้วยความรู้สึกที่จริงใจนะคะอย่างเช่นขอบคุณพ่อกับแม่นะที่ทำให้หนูเกิดมาเป็นคนนะคะที่มอบสมองสุดอัจฉริยะนี้ให้หนูให้หนูได้มีโอกาสได้มามีตัวตนบนโลกใบนี้ขอบคุณพี่สาวนะที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือหนูทุกอย่างเลยขอบคุณน้องสาวนะที่ทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความสนุกสนานคืนเคงในชีวิตอย่างนี้นะคะแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมที่จะโปรแกรมจิตตัวเองด้วยนะคะเราอยากเป็นคนแบบไหนให้เราพูดไปเลยรู้สึกไปเลยสวมการเป็นไปเลยว่าเราเป็นคนคนนั้นอย่างเช่นน้องนุชเธอนี่มันเจ๋งมากๆเลยไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเธอก็ช่วยเหลือผู้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขามีความทุกข์ให้เขามีความสุขขึ้นมาได้น้องนุชเธอนี่เจ๋งมากๆเลยเธอเป็นคนที่ยิ้มสวยเธอเป็นคนสวยผิวพรรณดีมากๆเลยน้องนุชเธอนี่มันอัจฉริยะชัดๆอะไรประมาณนี้นะคะการโปรแกรมจิตก็เหมือนกันนะคะเราต้องรู้สึกแบบว่าเราเป็นคนคนนั้นแล้วจริงๆเลยเหมือนอย่างเราต้องรู้ว่า
ถ้าคนที่เขามีเงิน10ล้าน20ล้านเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาเดินแบบไหนให้เราสวมการเป็นคนคนนั้นไปเลยนะคะเราฝึกซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆอารมณ์ความรู้สึกเราได้นะคะรับประกันนะคะเงินแสนเงินล้านมาหาเราได้ง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วยิ่งเราขอบคุณนะคะยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเพิ่มพูนกลับมาหาเราอย่างเช่นขอบคุณลูกสาวแม่นะที่หนูอ่ะเป็นเด็กดีไม่เคยทำให้แม่เสียใจไม่เคยทำให้แม่ทุกข์ใจเลยนะจักรวาลก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการลูกที่เป็นแบบนี้เขาก็จะส่งให้ลูกเราเป็นแบบนี้ขอบคุณสามีของฉันนะที่เธอคอยอยู่เคียงข้างฉันให้ความช่วยเหลือสนับสนุนฉันตลอดไม่เคยขัดฉันเลยจักรวาลก็จะรับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยากได้คู่ชีวิตแบบนี้แบบนี้จักรวาลก็จะส่งคนแบบที่เราต้องการมาให้นะคะไปฝึกไปทำกันดูนะคะเชื่อแบบสุดจิตสุดใจแล้วคุณจะรู้ว่าปาฏิหาริย์มันมีอยู่จริงเพียงแค่เราสำนึกรู้คุณนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่นุชไปแล้วรักกันชอบกันนะคะฝากกดติดตามฝาก Subscribe นะคะ Channelชาดาวอินคาอยุธยาให้โค้ชพินุชด้วยนะคะหรือว่ากดติดตาม Facebook โค้ชพินุชสวยรวยพันล้านให้ด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ